สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่24พฤษภาคม2564รองศาสตราจารย์หริรักษ์สุตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เนี่ยนะครับบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกล่าสุดยังคงไม่ดีขึ้นยิ่งในกทม.เกือบจะเรียกได้ว่าการแพร่ระบาดกระจายไปทุกชุมชนรวมทั้งนักโทษในเรือนจำถ้าจะเรียกว่าตรวจที่ไหนเจอที่นั่นก็คงไม่ผิดความจริงเกินไปท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้สังคมไทยยังคงแตกแยกเป็น2ฝ่ายเช่นเดิมดังที่ทราบกันว่าฝ่ายหนึ่งเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยหรือที่บางทีเรียกตัวเองว่าฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายประชาธิปไตยไม่เคยตั้งชื่อตัวเองแต่ถูกฝ่ายแรกเรียกว่าสลิ่มหรือบางทีเรียกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เรียกว่าสลิ่มหรือซาริมมีที่มาคือเมื่อสมัยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลทักษิณชินวัตรคนพากันใส่เสื้อเหลืองออกมาชุมนุมกันเป็นเรือนแสนจึงถูกเรียกว่าพวกเสื้อเหลืองในที่สุดนำไปสู่การรัฐประหารปี2549นำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเมื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เป็นรัฐบาลภายหลังนายสมชายวงศ์สวัสดิ์น้องเขยนายทักษิณต้องถูกถอดถอนและพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เกิดกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการหรือว่านปก.ต่อมาเปลี่ยนเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ใส่เสื้อสีแดงออกมาชุมนุมหลายหมื่นคนยื่นคำขาดขอให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์มีที่มาที่ไปไม่ชอบธรรมในกลุ่มนปช.มีทั้งแกนนำและไม่ใช่แกนนำหลายคนขึ้นปราศรัยจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์แม้รุนแรงไม่เท่าในยุคนี้แต่ต้องถือว่ารุนแรงมากจึงเป็นที่ชัดเจนว่าในกลุ่มนปช.มีกลุ่มคนที่ไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์หรือที่บางคนเรียกกันว่ากลุ่มล้มเจ้าอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยในช่วงนั้นคือปี2553นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์ได้เป็นแกนนำชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการชุมนุมของคนเสื้อแดงแต่ไม่ต้องการแบ่งเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงจึงให้คนที่มาชุมนุมใส่เสื้อได้ทุกสีเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มเสื้อหลากสีต่อมากลุ่มเสื้อแดงและฝ่ายนิยมระบอบทักษิณจึงขนานนามฝ่ายที่ไม่เอาระบอบทักษิณว่าพวกสลิ่มเนื่องจากใส่เสื้อหลากสีในยุคที่กปปส.ชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ผู้ที่ร่วมชุมนุมกันเป็นเรือนล้านก็ถูกนปช.เรียกว่าเป็นพวกสลิ่มเช่นกันปฏิเสธไม่ได้ว่าการแบ่งฝ่ายเช่นนี้แกนนำพรรคอนาคตใหม่ปัจจุบันคือคณะก้าวหน้าเป็นกลุ่มคนที่ทำให้เกิดความแบ่งฝ่ายแบ่งชั้นแบ่งขั้วแบบนี้ในปัจจุบันแน่นอนว่าฝ่ายประชาธิปไตยย่อมต้องต่อต้านรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งแม้เรียกได้ว่ารัฐบาลชุดนี้มาจากการกระบวนการประชาธิปไตยแต่ยังคงถูกคนกลุ่มนี้เรียกว่ารัฐบาลเผด็จการความไม่ดีทั้งหลายของประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นมานานเท่าใดฝ่ายประชาธิปไตยล้วนโยนความผิดไปให้รัฐบาลชุดนี้กระทั่งการประกวดนางงามจักรวาลหรือนางสาวไทยจักรวาลไม่ติด1ใน5ก็ถูกหาว่าเป็นเพราะประเทศไทยเป็นรัฐเผด็จการตรงนี้เนี่ยครับคุณหริรักษ์ก็น่าจะพูดถึงเรื่องของมิสยูนิเวิร์สที่เพิ่งแข่งขันกันไปนะครับไม่มีข่าวร้ายเกิดขึ้นทั้งข่าวจริงข่าวปลอมแกนนำกลุ่มนี้ก็พยายามใช้สื่อเป็นเครือข่ายของตนโหมประโคมขยายผลเพื่อให้คนเชื่อว่าเกิดจากความล้มเหลวในการบริหารประเทศของรัฐบาลจนบางครั้งถูกฝ่ายเรียกว่าเป็นพวกชังชาติปัจจุบันคำว่าสลิ่มกลายเป็นคำที่ฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยใช้เรียกผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือพวกที่ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นอกจากนั้นความหมายของคำว่าสลิ่มยังพัฒนาไปจนรวมถึงใครก็ตามที่มีความเห็นหรือมีการกระทำใดๆที่ต่างไปจากพวกที่เรียกตนเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะถูกเรียกว่าสลิ่มไปทั้งหมดรวมทั้งใครที่วิพากษ์วิจารณ์พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าก็ย่อมถูกเรียกว่าเป็นพวกสลิ่มด้วยคุณหริรัตน์สุตบุตรนั้นยังได้เขียนต่อนะครับบอกว่าผู้ประกอบธุรกิจใดๆแสดงความเห็นต่างจากที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยธุรกิจของเขาก็จะถูกเรียกว่าเป็นธุรกิจสลิ่มและเรียกร้องให้แบนธุรกิจเหล่านี้ดาราคนไหนแค่ไปโพสต์ข้อความถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษายังถูกโจมตีว่าเป็นดาราสลิ่มและเรียกร้องให้แบนดาราคนนั้นตั้งแต่แกนนำคณะก้าวหน้าโจมตีรัฐบาลเรื่องการจัดการวัคซีนโดยเรียกว่าวัคซีนพระราชทานข่าวร้ายไม่ว่าจริงหรือปลอมที่เกี่ยวกับวัคซีนทุกยี่ห้อที่รัฐบาลจัดหาถูกประโคมขยายผลทำให้คนเชื่อว่าเป็นวัคซีนคุณภาพต่ำและเชื่อว่า
วัคซีนที่ดีคือ3ยี่ห้อที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาเท่านั้นการทำเช่นนี้ทำให้พวกที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยจำนวนมากไม่ยอมไปฉีดวัคซีนบางคนไม่ยอมลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนให้พ่อแม่ตัวเองและพ่อแม่ก็ไม่สามารถบังคับลูกตัวเองให้ไปฉีดวัคซีนได้ด้วยเหตุนี้ใครก็ตามที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่รัฐบาลจัดให้แล้วจึงถูกเรียกว่าเป็นสลิ่มไปด้วยดาราที่ออกไปฉีดวัคซีนและเชิญชวนให้คนไปฉีดวัคซีนจึงถูกเรียกว่าดาราสลิ่มและมีการเรียกร้องให้แบนดาราเหล่านี้ยังดีที่ขณะนี้จำนวนคนที่ไปฉีดวัคซีนและจองฉีดวัคซีนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมากน่าจะมีผลมาจากการได้เห็นดาราและคนที่มีชื่อเสียงไปฉีดวัคซีนแล้วไม่มีผลข้างเคียงใดๆบรรดาส.ส.พรรคก้าวไกลที่รีบไปฉีดวัคซีนกันเป็นแรกๆในเช้าวันแรกที่เขาฉีดให้กับส.ส.เป็นวัคซีนยี่ห้อที่ตัวเองโจมตีว่าคุณภาพต่ำฉีดแล้วคงไม่มีใครคนไหนเกิดผลข้างเคียงใดๆมิฉะนั้นคงออกมาโวยวายกันยกใหญ่แล้วเป็นเพราะเหตุนี้กระมังบรรดาส.ส.เหล่านี้จึงพากันเงียบกริบกันหมดไม่กล้าพูดแม้แต่คำเดียวว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่มีผลข้างเคียงคงเป็นเพราะกลัวจะถูกหาว่าเป็นสลิ่มนั่นเองนี่สิ่งที่ทางด้านรองศาสตราจารย์หริรักษ์สุตบุตรนั้นเนี่ยครับท่านได้เขียนเอาไว้บน Facebook ในวันที่24พฤษภาคม2564ก็นี่ฮะเลยทำให้รู้ว่าทำไมนะครับทำไมส.ส.ก้าวไกลเนี่ยไปฉีดวัคซีนแล้วถึงเงียบเพราะกลัวถูกบรรดาผู้ที่สนับสนุนตนเองนั้นกล่าวหาว่าเป็นส.ส.สลิ่มหรือไม่อย่างไรนะครับเลยไม่กล้าที่จะพูดว่าคุณภาพของวัคซีนนั้นเป็นอย่างไรหลังจากไปฉีดแพ้หรือไม่แพ้เป็นอย่างไรที่ผ่านมานั้นออกมาบอกกันอยู่ตลอดเนี่ยนะครับว่าวัคซีนที่เราใช้กันอยู่ไม่ว่า AstraZeneca หรือว่า Sinovac นั้นคุณภาพจะต่ำนะครับกว่าวัคซีนจากค่ายของสหรัฐอเมริกาแต่เวลานี้ก็จะเห็นว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกลหลายคนก็ไปฉีดวัคซีนของ Sinovac แล้วก็ AstraZeneca เป็นที่เรียบร้อยแล้วแทนที่ไปฉีดแล้วจะบอกกับบรรดาผู้สนับสนุนพรรคของตัวเองหรือสาวกของตนเองว่ามันไม่มีผลกระทบเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ไปเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องให้ไปฉีดวัคซีนให้พ้นจากภัยที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่หาไม่คนเหล่านี้กลับเงียบกริบดังนั้นทางด้านคุณหริรักษ์สุตบุตรก็เลยบอกว่าอ้าวเป็นเพราะดาราเหล่านี้ขออภัยครับเป็นเพราะส.ส.เหล่านี้กลัวการเป็นสลิ่มหรือไม่หรือว่ากลัวถูกผู้สนับสนุนไปกล่าวหาว่าเป็นสลิ่มหรือไม่อย่างไรครับ